แต่วันอาทิตย์นะคะประจำวันศุกร์ที่24เมษายนนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของการพูดตรงระวังในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นของคุณแสดงได้แต่ความคิดเห็นของคุณนั้นอาจจะถูกตีความไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีนักและกิจการนะคะหรืองานที่ทำเนี่ยมันอาจจะดูขลุกขลักมันอาจจะดูไม่ได้เป็นดังใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความพยายามพยายามมากนะคะก็สามารถที่จะช่วยให้ปัญหาต่างๆนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นยังต้องรอค่ะการเงินยังไม่ได้ตามที่คุณนั้นคาดหวังไว้หรืออาจจะมีการถูกผลัดนะคะถูกเลื่อนไปนะคะแบบไม่มีกำหนดนั่นเองความรักนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะคะถ้าเรามีคนรักมีแฟนอายุมากกว่าก็จะช่วยกันส่งเสริมช่วยกันนะคะเขาเรียกว่าแสดงความคิดเห็นแต่ถ้าเรานะคะมีแฟนนะคะอายุน้อยกว่าเนี่ยมันเหมือนกับตัวคุณต้องเป็นเสาหลักต่างๆทำให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นอาจจะอึดอัดใจได้ค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั่นเองนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะดวงของคุณนะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกให้ระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆบางท่านทำงานนะคะเกี่ยวข้องกับของมีคมเป็นเชฟนะคะหรือบางคนไม่ได้เป็นเชฟเป็นอะไรหรอกเราทำอาหารบ่อยช่วงนี้ระวังของมีคมนะคะและที่สำคัญเนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยผู้ที่เกิดวันจันทร์ยังมีความรู้สึกกังวลอยู่การงานที่เราคาดหวังไว้อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปการเงินผู้ที่เกิดวันจันทร์ใช้เงินเยอะค่ะโดยเฉพาะใช้เงินเกี่ยวข้องกับบริวารคนอายุน้อยกว่าในครอบครัวหรือลูกน้องนั่นเองและสำหรับเรื่องความรักนะคะใจกล้าค่ะใครแอบรักใครนะคะไปเปิดเผยความในใจความรักนั้นจะทำให้คุณนั้นยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดนะคะในวันจันทร์นั่นเองค่ะคุณดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารประจำวันศุกร์ที่24เมษายนนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยนะคะในเรื่องของการงานนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารยังมีในเรื่องของติดขัดอยู่การงานไหลลื่นไม่คล่องตัวนะคะระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ปัญหาเกี่ยวข้องกับการทำงานระยะไกลปัญหาเกี่ยวเนื่องนะคะกับอุปกรณ์นะคะอิเล็กทรอนิกส์ในการทำงานของคุณนั้นตกหล่นสูญหายหรืออาจจะนะคะเสียได้สำหรับเรื่องการเงินผู้ที่เกิดวันอังคารเนี่ยนะคะต้องบอกเลยการเงินไม่ค่อยเด่นคือมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะรายจ่ายนะคะเกี่ยวข้องกับหนี้สินอะไรต่างๆความรักไม่ได้มีอะไรมากนะคะขอให้ผู้ที่เกิดวันอังคารเนี่ยทำใจให้สบายค่ะความรักนะคะมันหมายถึงความรู้สึกของคนทั้งสองฝ่ายเนาะเราไปบังคับใครไม่ได้และใครก็บังคับเราไม่ได้ดังนั้นอยู่บนทางสายการความรักจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารค่ะคุณผู้ชมวันศุกร์ที่24เมษายนนะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธประจำวันศุกร์ที่24เมษายนนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยในเรื่องของการงานนะคะให้ระวังในเรื่องของเขาเรียกว่าความละเอียดของงานนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะมีความละเอียดระดับนึงแล้วแหละแต่มันอาจจะมีอะไรที่มันอาจจะไม่ได้ผิดพลาดด้วยตัวของเราผิดพลาดด้วยคนอื่นนะคะแล้วผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยอาจจะมีในเรื่องความเดือดร้อนใจได้เพราะตัวคุณเป็นคนชัดเจนการงานของคุณมันต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะแต่ถ้ามีอะไรทำให้การงานของคุณนั้นเสียนะคะกับแผนที่วางไว้อาจจะทำให้ผู้ที่เกิดวันพุธนั้นหงุดหงิดใจได้เรื่องการเงินเสียเยอะอะไรเยอะของกินเยอะอะไรเยอะกับคนใกล้ตัวโดยเฉพาะเพศหญิงนะคะและที่สำคัญในเรื่องของความรักนะก็ยังมีความรู้สึกว่าห่วงๆอยู่นะบางท่านเนี่ยนะคะอาจจะมีความคิดถึงนะคะคนเก่าๆเพื่อนเก่าแฟนเก่านะคะหรือคนที่เราเนี่ยเคยใช้ชีวิตคู่ด้วยหรือบางทีเนี่ยถ้าเรามีคู่อยู่แล้วก็ระวังสุขภาพของแฟนเรานะคะคู่ครองคนรักเราในช่วงนี้สักนิดหนึ่งและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธค่ะเมษายนกันดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสประจำวันศุกร์ที่24เมษายนนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลย
เลื่อนการงานหนักนิดหนึ่งมันอาจจะมีแรงกดดันมีความเครียดทำให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยต้องทำอะไรก็ตามที่เป็นการเด็ดขาดหรือทำอะไรเนี่ยมันอาจจะทำให้เรานั้นไม่เป็นตัวของตัวเราเองสักเท่าไหร่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอดทนค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ดีด้านการเงินใช้เยอะแต่ก็ยังมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องอาจจะนะคะมีโอกาสไปหยิบยืมนะคะขอความช่วยเหลือจากคนรอบตัวได้นะคะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะถือว่าค่อนข้างเด่นค่ะแต่ก็อาจจะมีเรื่องของความลังเลโลเลบ้างอย่างไรก็ดีนะคะอยากให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสทำใจให้สบายนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมานะคะมันมีเหตุผลของมันและที่สำคัญอยากให้คุณนั้นนะคะพยายามรักษาความดีในใจโดยเฉพาะความซื่อสัตย์ในเรื่องของความรักค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสค่ะวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์กันดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่24เมษายนนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นอาจจะมีในเรื่องของชีพจรลงเท้านะคะในช่วงนี้อาจจะต้องมีธุระนะคะที่ไปทำหลายที่หรืออาจจะมีนะคะความวุ่นวายในเรื่องของการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของการงานการติดต่อการประสานงานต่างๆได้และเมื่อพูดถึงเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้เหมือนไม่อยากใช้เงินก็ต้องใช้นะคะเป็นเงินที่ในลักษณะที่ว่าเราต้องมีรายจ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และที่สำคัญรายจ่ายนั้นอาจจะเกี่ยวเนื่องนะคะกับคนในครอบครัวค่ะและสำหรับเรื่องของความรักนะคะความรักของคุณนั้นก็ยังโอเคอยู่นะคะใครที่มีปัญหาการเปิดใจคุยกันก็สามารถที่จะคุยกันได้ด้วยดีค่ะวันศุกร์ที่24เมษายนศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยมันยังมีบางสิ่งบางอย่างนะในเรื่องของการงานที่เราเนี่ยอาจจะติดใจหรืออาจจะมีความรู้สึกว่าไม่พอใจอยู่แต่ทางนี้ทางนั้นนะคะถ้าคุณเปิดใจหรือทำทุกอย่างให้มันเนี่ยสบายสบายนะคะการงานทุกอย่างของคุณนั้นก็จะดีขึ้นและสำหรับเรื่องการเงินนะคะถึงแม้ว่าเดือนนี้มันจะดูแย่สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์โดยเฉพาะคนที่ทำอาชีพอิสระหรือคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายแต่ทางนี้ทางนั้นก็จะผ่านไปได้ดีค่ะความรักก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะโดยเฉพาะรักกับคนอายุน้อยกว่าก็ยังนะคะมีช่วงเวลาที่ดีๆอยู่นะคะแล้วก็ทำให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นยิ้มได้ค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดทั้ง7วันประจำวันศุกร์ที่24เมษายนนั่นเองค่ะ